นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะบันทึกภาพเหตุการณ์รถตู้เสียหลักพุ่งชนรถตู้อีกคันที่จอดเสียบริเวณโค้งตัว S1 ทางขึ้นภูทับเบิกตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยรถตู้คันแรกที่จอดเสียมีพระภิกษุนั่งมาหลายรูปนะคะแล้วก็เสียหลักไปชนแบรีเออร์มีผู้บาดเจ็บ6คนระหว่างรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยปรากฏว่ารถตู้อีก1คันก็พุ่งเข้ามาชนท้ายทำให้มีคนบาดเจ็บเพิ่มอีก6คนอุบัติเหตุนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดมากขึ้นนะคะว่าเส้นทางขึ้นลงภูทับเบิกเป็นหนึ่งเส้นทางอันตรายที่ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าถนนสายนี้เนี่ยเป็นทางโค้งคดเคี้ยวแล้วก็ค่อนข้างชันทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับผู้ที่ขับขี่จะต้องมีความชำนาญแล้วก็เข้าใจในเส้นทางรวมทั้งรถก็จะต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คก่อนออกเดินทางครับในส่วนของเส้นทางภูทับเบิกนั้นนะครับเขาบอกว่าจะมีโค้งตัว S เนี่ยถึง5โค้งด้วยกันก็คือ S1 ถึง S5 ครับส่วนจุดที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุดเป็นจุด S1 ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายขาลงนะครับแต่ระหว่างโค้ง S1 กับ S5 เนี่ยเขาบอกว่ามันมีจุดพักรถอยู่ด้วยกันถึง3จุดถ้าใครที่ไม่ชำนาญและรถอาจจะมีอาการผิดปกติหรือว่ามีความร้อนขึ้นสูงก็ควรจะหยุดพักตามจุดต่างๆที่บอกนี้นะครับถ้านักท่องเที่ยวกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่กล้าจะขับรถหรือว่าไม่กล้ากลับจะขับขึ้นไปหรือว่าไม่กล้าจะขับลงมาเนี่ยก็สามารถที่จะประสานตำรวจให้ไปช่วยขับรถให้ได้เหมือนกันครับส่วนขาขึ้นก็เช่นเดียวกันก็มักจะเกิดอุบัติเหตุกรณีที่ขับจี้ตามกันนะครับซึ่งเวลามันรถข้างบนเกิดสะดุดนะครับก็จะไหลลงมาชนรถข้างล่างนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยนะครับในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เราก็ลงเจ้าที่ตำรวจเต็มที่อยู่แล้วนะครับสำหรับจุดให้บริการนักท่องเที่ยวบนภูทับเบิกกับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือที่บริเวณแยกขาขึ้นแล้วก็ปากทางเข้าหมู่บ้านภูทับเบิกส่วนนักท่องเที่ยวที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเข้าไปพบกับตำรวจได้หรือจะติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์191หรือสภ.หล่มเก่านะครับได้ที่หมายเลข0567092422ครับ